สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เกดจะมารีวิวห้องพักที่ Galaxy ค่ะตามคำเรียกร้องของหลายๆคนคือว่าเพื่อนเกดอะค่ะได้ห้องที่ชั้น1แต่ว่าเราต้องขึ้นลิฟต์มาที่ชั้น2เพื่อที่จะเดินบันไดลงไปที่ชั้น1คือชั้น M อะค่ะไม่อย่างนั้นมันจะไกลนี่ค่ะถึงห้องแล้วปิ้งเฮ้ยนี่มันเปิดอ๋อเปิดได้แล้วว้าวโอเคโอ้มีเดี๋ยวนะเจอห้องน้ำก่อนเลยอ่ะห้องน้ำเขาก็ใหญ่นะโอเคอยู่เอาเหรอห้องเหมือนที่ประกาศเพื่อนบอกว่าห้องเหมือนที่ประกาศค่ะเกดก็ไม่เคยไปนอกสวยมากเห็นไหมคะมีน้ำตกด้วยมีสระว่ายน้ำมีสวนหย่อมให้นั่งอุ้ยบรรยากาศดีมากเลยค่ะสวยๆอิจฉาเกดอะมารีวิวเฉยๆอะไม่ได้มานอนกับเขาหรอกมาอาศัยเพื่อนรีวิวอ๋อตรงเนี้ยเป็นตู้เย็นคือว่าเราอะเปิดประตูเข้ามานี่เราเปิดประตูเข้ามาเราก็เจอตู้นี้ก่อนเลยเป็นตู้เย็นค่ะมีเกล็ดอยู่ในกระจกนั้นมีตู้เซฟค่ะปกติตามคาสิโนก็จะมีตู้เซฟให้โอเคสะอาดสวยหรูเอ๊ะสวยงามเรียบหรูดูแพงตรงโน้นคือฟรอนท์ที่เมื่อกี้เราเดินมาจากตรงนั้นนะคะขึ้นลิฟต์ตรงนั้นแล้วก็เอ้ยหลงทางละไม่รู้ไปไหนละสวยอ่ะชอบอ๋อเมื่อกี้อาเกตหาที่เปิดไฟนี่บาร์ทรูมนี่คือห้องน้ำไนท์ไลท์ไฟกลางคืนไฟดีมโอ้ยมีอะไรเนี่ยมีมาสเตอร์รีดดิ้งอ๋ออ่านหนังสือเหรอรูมไลท์โอเคไฮโซเดี๋ยวเกดอะจะพาเข้าไปดูในห้องน้ำดีกว่าห้องน้ำไฮโซไฮโซนี่มีผ้าคลุมหนูอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นอะไรเอ่ยอ๋อเป็นตู้ธรรมดาไว้เก็บรองเท้าเก็บอะไรเนาะนี่ชักโครกผ้าเช็ดเท้าโอเคมีอะไรคะนี่มีล้างมือกับโลชั่นนี่เป็นห้องอาบน้ำมีฝักบัว2แบบนะแบบนอนกับแบบนี้ว้าวน่ารักจังอะเชาว์แชมพูคอนดิชั่นเอ๊ะที่ตรงนี้สงสัยว่าเขาให้นั่งเรานั่งอาบน้ำเหรอใช่ไหมเพื่อความสวยงามมั้งโอ้ที่นี่นะทุกมุมอะคุณจะเจอกระจกนะเห็นทุกคือเห็นตัวเราอะ360องศาไปไหนก็เห็นตัวเราแหละก็จะมีเก้าอี้เก้าอี้เขาก็น่ารักนะสวยๆทีวีเขาใหญ่มากแล้วก็ไปที่เตียงนอนค่ะเตียงนอนหมอนนุ่มไม้ตาลโอเคเพื่อนพยักหน้าบอกว่าหมอนนุ่มมากตู้เสื้อผ้าค่ะตู้เสื้อผ้าเขาใช้ประตูเดียวกับห้องน้ำนะนี่เป็นห้องน้ำประตูบานนี้พอปิดนี้เป็นปิดประตูห้องน้ำพอปิดตรงนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าสรุปแล้วรวมๆแล้วห้องโอเคมากเลยค่ะสวยงามนี่คือห้องดีลักเตียงคู่ค่ะความจริงอะเกดก็มีการห้องเตียงเดียวอยู่นะแต่ว่ามันต้องไปทำงานแล้วอะค่ะตอนนี้อู้น้ำไม่ได้ ไหนๆก็มาแล้วแบบว่ามันต้องแบบทดลองโอ๊ยก็นอนสบายอยู่นะตอนนี้ค่ะเกดก็ลงมาข้างล่างแล้วเพื่อที่จะดูสวนสวยอะว่ามีทางให้เราออกไปได้ไหมอ๋อเห็นแล้วประตูมันอยู่ตรงโน้นประตูมันอยู่ฝั่งโน้นนะคะ
สวยเนาะเอออ๋อมันมีประตูฝั่งโน้นกับฝั่งโน้นแต่เขาทำโชว์เฉยๆอ่ะเขาไม่ได้ให้เล่นหรอกมันอาจจะเป็นร้านอาหารในเวลาต่อไปอ่ะทางเดินเนี้ยไม่รู้เดินไปไหนเนาะแต่ชอบว่าสีขาวยาวไกลๆชอบว่ะสำหรับคลิปรีวิวห้องพักที่ Galaxy Casino ของเกดในวันนี้ก็คงต้องขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ